ต้ามาติกบายสาการนะครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่น AG 3นะฮะเราลองมาดูสเปคตัวกีตาร์ตัวนี้กันนะฮะเริ่มต้นด้วยไม้หน้าจะเป็นสปรูซนะฮะแบ็กไซด์ก็จะเป็นมาฮอกกานีแล้วก็คอกีตาร์ก็จะเป็นมาฮอกกานีเหมือนกันส่วนฟิงเกอร์บอร์ดเป็นโรสวูดนะฮะลูกบิดเป็นของทางมาติกบายซาก้าเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นคัตเวย์มีพิกาให้ด้วยนะฮะหมุนเป็นแอปเปิลนี่นะเรามาฟังเสียงกีตาร์ตัวนี้ดูนะครับผมด้วยที่คัตเวย์นะฮะก็จะให้โทนที่เป็นอันนี้ทรงเดสก์ท็อปนะฮะลืมบอกทรงเดสก์ท็อปเนี่ยก็โทนเนี่ยจะเป็นเสียงกลางซะส่วนใหญ่ทั้งซุ้มทั้งแหลมทั้งเบสก็จะเท่าๆกันนะฮะแต่คัตเวย์เนี่ยก็อาจจะเพิ่มในเรื่องของเสียงแหลมขึ้นมาแต่ว่าจะดรอปเสียงเบสลงไปนิดนึงแล้วก็รุ่นนี้ก็จะมีเดสก์ท็อปที่เป็นแบบคอเต็มนะฮะลองคอเต็มให้ฟังส่วนตัวคอเต็มเนี่ยย่านเสียงแหลมเนี่ยก็จะหายไปไม่เหมือนคัตเวย์นะฮะแต่ว่าเนื้อเบสอะไรก็จะเพิ่มเข้ามาทดแทนกันไปนะฮะก็ย่านเสียงพวก EQ ต่างๆก็จะเท่าไปหมดนะฮะลองฟังตัวคอเต็มดูนะฮะThank you.
ก็สำหรับผู้ที่สนใจกีตาร์มัลติกไจซาก้านะครับรุ่นเอจีสามนะครับผมก็รวมกระเป๋าจุดนั้นขอโทษนะครับผมสามพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะฮะก็ใครสนใจก็ติดต่อได้มาทางที่สกายมิวสิกบางแคนะครับผมตรงข้ามกับมอครับผมขอบคุณครับ